เปิดคมทรัพย์ AA เพียรวัตรยกมือไหว้นางเอกเสียงพยางค์และแสนค่ะเป็นคู่รักที่มักมีคอนเทนต์และเดินสายช่วยเหลือผู้คนออกมาให้ติดตามกันอยู่เสมอสำหรับ AA เพียรวัตรและฟางพิชชายาพวกเขานั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่ในวงการค่ะเพราะแต่ก่อนเป็นทั้งนักแสดงและในแบบที่มีผลงานออกมาให้ได้รับชมกันอยู่แต่ปัจจุบันทั้งคู่นั้นได้ห่างหายไปจากจอเนื่องจากว่ามีรายการ YouTube เป็นของตัวเองที่ใช้ชื่อว่าฮกฮากรวมไปถึงมีธุรกิจอย่างอื่นอีกมากมายรายการของพวกเขาทำขึ้นมาเพื่อความสนุกดูเพลิดเพลินมีคนติดตามอยู่ไม่น้อยค่ะแต่ถึงแม้จะมีคอนเทนต์ที่สนุกสนานออกมาให้ได้รับชมกันมากมายแต่ก็มีคลิปเรียกน้ำตาอยู่บ้างค่ะอย่างล่าสุดนั้นพวกเขาได้เดินทางไปช่วยเหลือคุณตาในวัย73ปีที่โดนโกงจนไร้บ้านเรียกได้ว่าทำเอาเหล่าบรรดาสาวๆหลายคนต้องอิจฉาตาร้อนไปตามๆกันสำหรับนักแสดงสาวฟางและหวานใจหนุ่ม AA เพียรวัตรค่ะที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานถึงเวลา12ปีแล้วแล้วมักแสดงความรักด้วยการแกล้งกันออกสื่อให้แฟนๆได้เห็นอยู่เสมอล่าสุดฟางได้โพสต์คลิปอวดโมเมนต์ความน่ารักของแฟนหนุ่มเนื่องในวันเกิดหลัง AA แอบเซอร์ไพรส์ให้ของขวัญเป็นเงินสด1ล้านบาทผ่านทาง Instagram พร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้งานนี้ทำเอาเพื่อนในวงการพร้อมด้วยแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์อวยพรและชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่กันยกใหญ่ค่ะ